บะหมี่บ้านโป่งเจ๊แดงทำไมต้องเป็นร้านนี้เป็นร้านดังแห่งย่านลาดพร้าวแต่ว่ามันมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาจากเรื่องราวพี่เอ๋ตำนานที่เล่านาน10กว่าปีเรื่องเล่าก็คือว่าพี่บอลเป็นลูกค้าตั้งแต่ตอนสมัยที่ยังอยู่หอพักแถวอนุสาวรีย์ชัยเพราะจริงๆบะหมี่บ้านโป่งเจ๊แดงเนี่ยมีอีกสาขานึงที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วพอกินร้านนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรียนจบทำงานก็มาเจอว่าเอ้ยเขามีอีกสาขานึงอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เป็นลูกค้าของเขาจนถึงทุกวันนี้ผ่านไปก็มาสัก15ปีจะได้แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นลูกค้าอยู่ก็คือเมนูเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นพวกแบบบะหมี่เป็นข้าวต่างๆนะครับแล้วก็กับข้าวจริงๆก็มีถ้าเราเห็นเยอะมากแกงส้มผัดนู่นนี่นั่นมีหมดเลยแต่ว่าวันนี้พอเรามาตอนกลางวันครัวพวกอาหารตามสั่งเนี่ยเขาจะเปิดเป็นครัวตอนเย็นถ้าเกิดใครอยากกินพวกอาหารตามสั่งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมาตอนเย็นต้องมาเย็นแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกเนี่ยเป็นข้าวต่างๆเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบต่างๆตามชื่อร้านบะหมี่บ้านโป่งเจ๊แดงครับผมซึ่งบะหมี่อันนี้ของผมเลือกมาเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบนะครับเป็นบะหมี่น้ำของพี่วันเป็นเกี๊ยวรวมเกี๊ยวรวมเป็นเกี๊ยวน้ำให้ดูนะมีปูด้วยมีปูด้วยแล้วดูนะที่นี่คือให้ปูจริงไม่จกตานะครับคุณผู้ชมดูนี่นั่นคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะตักขึ้นมาได้ไม่หมดแล้วก็จะมีข้าวผัดปูอันนี้ซิกเนเจอร์มีกระเฉดอันนี้น่ากินมากผมชอบกินมีกระเฉดหากินยากมากมีกระเฉดอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมผักกระเฉดในเมืองกรุงมันหายากเดี๋ยวเรามาชิมก๋วยเตี๋ยวของเราก่อนดีกว่าลองก่อนบะหมี่ของเราหมูแดงอร่อยมากเด็ดอยู่แล้วหมูแดงมีกลิ่นลมควันด้วยแล้วเส้นบะหมี่เขานะหอมเหนียวนุ่มซุปหอมหวานธรรมชาติแล้วก็สดคล่องคอมากมีกลิ่นกระเทียมเจียวนิดๆกลิ่นกะหมูเจียวอะไรเงี้ยที่เขาใส่มาอร่อยมากเลยวิธีบล็อกเกอร์คือนี่ครับต้องเอามืออังไว้แบบนี้ไม่ใช่เครื่องสำอางคุณผู้ชมดูนะพี่บอลสั่งเนี่ยเป็นบะหมี่เกี๊ยวรวมทุกอย่างแล้วได้ปูมาแบบจุกๆเลยปูตะโกนทำใหญ่จริงถามไลฟ์สไตล์พี่บอลหน่อยครับครับแล้วอ่านข่าวเนี่ยมันเช้ามากปกติพี่กี่ตื่นกี่โมงตื่นประมาณตีหนึ่งไม่เกินตีสองทำอะไรอยู่บ้านเลยครับแล้วพี่ต้องนอนกี่โมงอ่ะจะนอนไม่เกิน6โมงเย็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะนอนไม่เกิน6โมงเย็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปอจะมาชวนแบบไปสังสรรค์ไปแบบตามไลฟ์สไตล์ของปออย่างเงี้ยไปไม่ได้นะชีวิตคนสนใจมาอ่านข่าวเช้าไหมครับเดี๋ยวพี่ยกเก้าอี้ให้อาทิตย์นึงไม่เป็นไรครับแล้วทำงาน7วันต้องตื่นแบบนี้7วัน7วันต่อสัปดาห์อันนี้คือวิถีของคนข่าวเช้าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกคนข้าวผัดปูอร่อยมากครับหอมกลิ่นกระทะแล้วไข่เขาอ่ะมันจะมีความแบบเป็นชิ้นๆไม่ได้แบบดีไปแบบตัวข้าวเลยแล้วมันจะมีความเกรียมๆกรอบๆนิดนึงอร่อยมากเนี่ยยังมีกระเฉดอันนี้ดูดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่กระเฉดทะเลในกรุงเทพหากินไม่ยากแต่หากินที่อร่อยยากครับอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยนะครับมันเป็นหนึ่งอาหารที่กลิ่นคั่วกันชัดเจนรสชาติเข้มข้นนะครับสีดูจางๆแบบนี้แต่มีรสชาติเข้มข้นมีความเค็มนิดๆหวานหน่อยๆแล้วมีหอมกลิ่นกระเทียมมากๆกลิ่นพริกสดที่มันเคลือบอยู่ในทุกเส้นแล้วแบบหมึกเป็นหมึกกุ้งเป็นกุ้งอร่อยมากครับถ้าให้เปรียบตัวเราเป็นเมนูอาหารสักหนึ่งเมนูคิดว่าตัวเองจะเป็นเมนูอะไรให้ตัวเองเป็นผัดไทยทำไมอ่ะเพราะว่าเผ็ดแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มคือเห็นหน้าพี่วันแล้วรู้สึกว่าเป็นอาหารเช้าเป็นฟาสต์อะไรกันเพราะว่าอ่านข่าวเช้าอย่างบะหมี่อันนี้ร้านนี้อร่อยมากทุกอย่างเลยนะครับนอกจากบะหมี่ทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นความแบบมีความหอมกระทะเนาะที่เนี่ยเขาจะแบบขึ้นชื่อเรื่องหอมกระทะเรื่องของความเข้มข้นหน้าตาจะดูไม่ได้จัดจ้านแต่ต้องลองชิมครับรสชาติเข้มข้นทุกจานเลยนะครับ